วันเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้ขอให้พวกท่านทั้งหลายตั้งใจจะทำบำเพ็ญบุญกุศลให้มากมากอย่าได้ประมาทมัวเมาเพราะว่าพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พุทธศาสนาอันนี้ถือว่าเป็นมนุษย์เลิศเกิดมาดีมีความรู้ว่าการเกิดมนุษย์ได้เกิดได้ยากมาก็ดูในสัตว์โลกมากมากมากันโอ้หนักอย่างสัตว์ในน้ำก็โอ้มากสัตว์พวกหมูพวกม้าเกิดมาไม่ใช่ว่าเกิดเป็นคนเดียวสองคนเหมือนกับมนุษย์แม่หนึ่งก็โอ้มาเป็นสิบสิบยี่สิบก็ยังมีหรือเป็นในน้ำบางทีก็เป็นถึงร้อยถึงพันมันเกิดกันหนักละเกิดมากทุกข์มากแล้วก็มาทุกข์อยู่เพราะความไม่รู้นี่แหละทำให้พวกเราต้องได้รับวิบากกรรมหนักไปทุกอย่างหนักไปมากๆทุกวันทุกวันอยู่กันมาหลายปีหลายปีบางทีก็ยังไม่เห็นโทษเห็นภัยในการเป็นอยู่ของตนเองอย่างโรคของคนเรามีมากปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดไปตามสัมพลังร่างกายชีวิตของคนเราอยู่ที่ว่าไม่เป็นนั่นเป็นนี่โอ้จะเป็นบุคคลที่หาได้ยากจริงๆล่ะส่วนมากก็มีแต่โรคเป็นก้อนโรคกองโรคกองอาพาธกันทั้งนั้นถ้าอยากให้เห็นมากๆก็ไปดูกันเลยหนูน่ะเขาขนไปกองไว้ที่โรงพยาบาลเต็มอยู่นั่นล่ะขนาดหนักก็อยู่นั่นขนาดที่ว่าส่วนมากก็หนักๆที่อยู่บ้านเขาไม่มีการดูแลรักษาคล้ายๆว่ามันหมดหรือว่ามันไม่มียาแล้วแล้วก็ขนไปโน่นมันก็เลยไม่มีโอกาสจะฟื้นได้มันหนักที่สุดแล้วอย่างที่ไปเห็นเนี่ยนอนกันเป็นร้อยๆแล้วล่ะเป็นไม่ใช่ว่าชั้นเดียวเลยนะสองชั้นสามชั้นเต็มนี่โลกหมอนี่ก็ถือว่ามากอ่ะพยาบาลก็มากแต่ก็ไม่พอนั่นแหละที่ว่าโลกพวกเราท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทในชีวิตให้ตั้งจิตตั้งใจตามที่พวกเรามาบำเพ็ญภาวนากันเห็นแล้วว่าโอ้หาอะไรมาป้องกันไว้ไม่อยู่ละธรรมชาติของมันก็แปรปรวนแก่ไปเจ็บไปแตกดับสลายตายเป็นธรรมชาติของธาตุของขันธ์อยู่กันได้บางทีก็อายุยืนบางทีก็อายุสั้นบางท่านอาจจะอยู่จนแก่คนชราไม่ใช่ว่าดีนะอยู่แก่คนชราอย่างอาตมาเนี่ยสารพัดโรคนับไม่ได้เลยทั้งโรคเบาหวานโรคความดันโรคปอดโรคตับโรคไตโรคโอ้ยอยู่ภายในทั้งเลือดล้วนความดันโลหิตสูงบ้างแล้วก็ไขมันบ้างอะไรบ้างมันก็มีแต่โรคนี่เป็นก้อนโรคกองโรคกองอาพาธพิจารณาอยู่นี่แหละเนี่ยพิจารณาให้เห็นไม่มีอะไรที่พวกเราจะเพลิดเพลินมัวเมาประมาทอยู่ให้รู้อยู่ตลอดพิจารณาอยู่ตลอดพิจารณากายสติเป็นกายเห็นว่าสิ่งนี้มันไม่เที่ยงทุกอย่างอนิจจังเกิดไปดับมาเกิดมาแล้วก็ดับไปเกิดมาดับไปที่พวกเราโอ้หวงแหนเหลือเกินอ่ะไม่อยากให้เจ็บ
ขาก็อยากไม่ให้ปวดไม่อยากให้เป็นนั่นไม่อยากให้เป็นนี่ไม่มีใครห้ามได้ยาดีขนาดไหนหามาบางคนก็เอาได้ยาอายุวัฒนะบางคนก็ได้แก้ปวดหลังปวดแข้งปวดขาปวดอะไรแก้ไปแต่ก็บางทีก็พอบรรเทาไปนิดๆหน่อยๆที่จะไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของธาตุของขันต้องมีการเจ็บป่วยเป็นธรรมชาติของเขามันก็อยู่อย่างนี้ล่ะเนี่ยที่เห็นกันอยู่กันมีทางตาก็เต็มไปด้วยโรคหูก็โรคจักขุโลโกโสตะโลโกกานะโลโกมีแต่โลกเรียกว่าโลกจะว่ารวมๆเลยว่าเป็นกองโลกก้อนโลกกองอาพาธธาตุของเรามีธาตุดินที่เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังพวกเนื้อเอ็นกระดูกอะไรพวกนี้เป็นพวกธาตุดินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหมูดน้ำพูดแล้วก็พิจารณาว่าโอ้นี่เป็นธาตุน้ำธาตุลมก็หายใจเข้าหายใจออกถ้ามันหยุดปุ๊บนานทั้งหมดไปเลยด้วยกันมีเน่ามีเปื่อยเป็นสิ่งที่จะต้องสลายไปไหนไปเป็นดินอย่างเก่านั่นแหละไปสภาพเดิมไม่มีใครหนีพ้นทุกท่านพิจารณากายสติเป็นไปในกายก็เลยไม่ต้องมายึดเอาถือเอาว่าตัวกูตัวเขาตัวเราทิฏฐิมานะที่มาถือมากๆที่เรามันทุกข์หนักเพราะถือยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายตัวตนเราเขาทุกข์นี่เรียกว่าทุกข์มากๆถ้าพวกเรามาแก้จิตของเราให้เห็นเป็นธรรมเป็นความไม่เที่ยงซะก็ได้เห็นว่าไม่ใช่ละตัวตรงไหนไม่มีตนตรงไหนไม่มีสักว่าเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเราจะมายึดเอาถือเอาก็เป็นทุกข์อยู่นี่นะทีนี้เรามาเห็นตามหลักพระธรรมคำสอนเราก็ไม่ได้ประมาทเพลิดเพลินไม่ได้มายึดอุปทานยึดขันถือขันนี่นะยึดนี่เรายึดจะเนี่ยยึดเหลือเกินนะใครพูดเลยไม่ได้มาละพาให้พวกเราพากันเห็นผิดอยู่เรื่อยคิดว่าเป็นตัวกูตัวเขาตัวเราพวกเราก็เอาละทีนี้เกิดความโกรธเมื่อโตนโกรธหนักหลงก็หลงหนักโลภก็โลภหนักเข้าไปอันนี้มันมาสาเหตุเพราะว่าพวกเราหลงนี่แหละหลงในโลภหลงในเสียงหลงกลิ่นหลงรสทีนี้พวกเรามากำหนดพิจารณากายสติเป็นไปในกายรู้ยิ่งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนพุทธเจ้าไม่ได้ยึดแล้วแน่ไม่มีอุปทานยึดขันถือขันสำคัญมั่นหมายไม่ใช่ตัวตนเราเขาไม่เอาแล้วอันนี้ที่ว่าทำไมคนเหมือนกันทำไมทำจิตให้ดียิ่งขึ้นไม่ได้ก็ท่านที่ทำได้ท่านก็เป็นสุขจริงที่พวกเราทำไม่ได้ก็เป็นทุกข์จริงแท้ๆให้เห็นเลยก็พยายามอย่างนี้นะวิบายแก้มันก็คือไม่ต้องไปยินดียินร้ายในคำสมมุติทั้งหลายที่ว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรเป็นอะไรสมมุติในเรื่องคำพูดคำยกมาในนี้เราสมมุติเป็นนั่นอย่างมาบวชนี่ก็ได้สมมุตินี่แหละสมมุติว่าท่านทั้งหลายสมมุติให้ท่านเป็นพระสมมุติยติให้เป็นพระตอนนี้เราก็พยายามแก้ละไม่ได้มายึดว่าเป็นพระอะไรยังไม่เป็นพระจริงยังเป็นแต่เพียงว่าบอกให้สำรวมรักษาศีลอันนี้ให้ได้เ
ทำใจให้เป็นศีลให้รู้จักศีล5ศีล10ศีล227เริ่มต้นศีล10ก็ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์รักษาให้รู้จักบำเพ็ญภาวนาที่สอนท่านก็ให้มาพิจารณากรรมฐานทั้ง5เกสาโลมานกาสันทาตาโจแล้วก็ให้ถอยกลับมาตาโจเกสาโลมานกาก็มาพิจารณาเนี่ยนะกรรมฐาน5แต่ส่วนมากคนเผลอทั้งวันให้ทำอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ได้ไม่มีองค์ไหนที่จะไม่พ้นทุกข์ได้พ้นทุกข์ออกจากก้อนทุกข์กองทุกข์กองกิเลสได้จริงแต่นี่ไม่ทำกำหนดวันก็สองสามวันห้าวันหกวันเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่บรรลุทำแบบอย่างน้อยๆก็ขอให้ตั้งใจให้จิตของเราได้ตั้งมั่นได้เป็นสมาธิอันนี้จิตของเราจะมีศรัทธาแรงกล้าถ้าจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวใจเราแน่วแน่ถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยไปหลงกว่าตามอำนาจของวัตถุเข้าของเงินทองใจเราก็ไปตามสัญญาไปตามอำนาจกิเลสตัณหามันครอบงำไว้ถ้าใจเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วจิตก็ออกจากกามเพียรพยายามที่จะให้จิตของเราไม่มัวเมาในลาภยศสรรเสริญหรือไม่มาเอาสมบัติวัตถุเข้าของเงินทองมีอะไรสลัดออกไปให้หมดไม่ได้เอาแล้วสมบัติมีแต่เอาอริยทรัพย์ไม่ยอมไปยินดีสิ่งที่ชาวบ้านชาวเมืองชาวโลกเขาพากันยินดีพอใจอย่างที่ไร่ที่นาที่สวนอะไรเงี้ยนะไม่เอาเลยคือสลัดออกหลุดออกไม่เอาใจไม่ได้ยึดติดจิตไม่ยึดมั่นไม่สำคัญมั่นหมายไม่ได้ไปยินดียินร้ายสบายเมื่อไม่มีเราก็มาพิจารณากายสติเป็นไปในกายจะได้รับความสบายเบาเพราะไม่หลงแล้วเป็นสุขถ้าหลงมากอะไรเป็นทุกข์เท่านั้นหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสมันหลงโมเมาเอาสมบัติวัตถุเข้าของเงินทองอันนี้เป็นทุกข์ทุกข์หนักจริงๆทุกข์สำหรับมนุษย์เรานั้นไม่ใช่ว่าทุกข์เฉพาะมีลูกเบียดเบียนอันนี้เป็นหนีไปพ้นอยู่แล้วล่ะลูกภัยไข้เจ็บชาติปีทุกข้าชะลาปีทุกขามรณะปีทุกขังโสกะปริเทวทุกขะโทมนัสปีทุกขาคือมันทุกข์ล่ะที่เราพัดพลากจากสิ่งที่เรารักเราชอบใจมีแต่ทุกข์ครับแค้นจิตใจก็เกิดโศกเศร้าโสกะปริเทวทุกโทมนัสโอ้เป็นทุกข์หนักทุกข์อันนี้ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะเราคนเดียวหรอกทั่วโลกธาตุเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องมาแก้จิตให้ไม่ให้เห็นผิดไม่ให้เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้มายึดติดจิตไปยึดมั่นสำคัญมั่นหมายถ้ามายึดเอาถือเอาว่าตัวว่าตนว่าเขาว่าเราไม่มีใครไม่ทุกข์นะทุกข์หนักเป็นทุกข์อย่างยิ่งเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้มาต้องการแก้มาต้องการขจัดตัดอะไรไม่ให้จิตใจยึดมั่นไม่สำคัญมั่นหมายยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโผฏฐัพพธรรมลมมาแก้จิตที่เราเคยเห็นผิดเห็นผิดว่าเออบาปไม่มีบุญไม่มีตายแล้วศูนย์บ้างอย่างเงี้ยไม่ใช่
มันต้องมีทำบาปเดี๋ยวนี้ได้รับเดี๋ยวนี้ทำบุญเดี๋ยวนี้ได้เห็นบุญกุศลเกิดในจิตในใจทันทีไม่หนีไปไหนบาปก็เห็นทันทีทำดีก็เห็นในปัจจุบันวันนี้คืนนี้จิตก็สงบเยือกเย็นเป็นสมาธิได้ปัญญารอบรู้ในกองสังขารอันนี้เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลจิตที่เคยหลงหลงผิดเห็นผิดนะคิดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีโอ้เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเห็นบาปมีบุญมีเราทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วต้องได้รับผลทั้งกรรมนั้นๆสืบไปแน่นอนนะเลยไม่กล้ากระทำบาปทางกายไม่กล้ากระทำบาปทางวาจาไม่กล้ากระทำบาปทางจิตทางใจไม่ได้เห็นผิดคิดชั่วมีแต่ตั้งสติกำหนดจดจ่อระลึกว่าพุทโธพุทโธอะไรนะจากที่ฟุ้งซ่านมากๆก็พยายามทำจิตให้สงบเยือกเย็นเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอะไรทีนี้ต่อโลกธรรมให้มีอารมณ์อันเดียวเอกคตาเรียกว่าอยู่กันสงบนิ่งได้ไม่ได้ไปรับรู้เรื่องภายนอกไม่เคยส่งจิตส่งใจไปตามเรื่องที่ผ่านมาแล้วเรียกว่าอดีตอนาคตฟุ้งไปในอนาคตก็ไม่ไป มีแต่กำหนดอยู่ปัจจุบันก็เดี๋ยวนี้แหละที่นั่งฟังอย่างเดี๋ยวนี้นะนั่งฟังนาทีสองนาทีสามนาทีมีใจแน่วแน่นิ่งอยู่อารมณ์เดียวนี่แหละเป็นอานิสงส์มากที่สุดมากถึงขนาดว่าเปรียบเทียบแล้วก็การมาภาวนาไม่ต้องจิตสงบนาทีเดียว 2-3 นาทีดีกว่าเราอยู่เป็นอายุยืนยาวไป100ปีแต่ไม่เคยบำเพ็ญคุณงามความดีอันนั้นเรียกว่าขาดทุนนี่เราตั้งใจทำอยู่อย่างที่พวกเราตั้งสติหรือพุทโธพุทโธโอ้ประเสริฐเลิศเป็นมนุษย์เลิศเกิดมาไม่ขาดทุนเป็นบุญเป็นกุศลอย่างไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญภาวนามีความสุขมากที่สุดทำให้เกิดปิติสุขเดี๋ยวไปอยู่กับอารมณ์เดียวมีปิติมากมีความสุขที่ไม่เคยมีก็เกิดก็มีขึ้นได้รู้สิ่งที่พวกเราก็ทำบำเพ็ญอยู่เดี๋ยวนี้แต่ก่อนนี้ไม่ค่อยมีศรัทธาก็เกิดศรัทธาแรงกล้าเกิดมีสติดียิ่งๆแต่ก่อนนี้หลงปั่มเผลอๆมันทั้งวันจิตก็เมื่อลอยไปคิดโน่นคิดนี่คิดไม่ดีคิดอะไรลืมตนลืมตัวเผลอตนเผลอตัวมัวเมาประมาททอมาภาวนาเท่านั้นจิตเป็นผู้รู้ฉลาดรอบรู้ในกองสังขารพิจารณากายสติเป็นไปในกายที่เคยทุกข์หายทุกข์มากๆหายไปละทุกข์มากหายมีแต่ความปิติสุขสบายอันนี้นี่อานิสงส์แท้ๆเลยเกิดญาณเกิดฌานรู้เรื่องที่พวกเราเกิดๆตายๆกี่ภพกี่ชาติได้รู้นะเกิดปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานขึ้นมาจตุตถฌานขึ้นมาเรียกว่ารู้แล้วนี่อย่างรู้ได้ที่ไม่เคยรู้ไม่คิดว่าจะเกิดจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายรู้ได้นี่มันดีอานิสงส์มากควรจะมีความตั้งใจจริงกระทำบำเพ็ญเข้าไปได้อานิสงส์ไม่ใช่ว่าได้เฉพาะพระไม่ใช่พระก็ไม่ได้ก็มีถ้าไม่ทำดีโยมได้ดีก็มากถ้าตั้งใจกระทำบำเพ็ญเห็นได้รู้ยิ่งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มาว่าผู้ชายถึงได้ผู้หญิงไม่ได้ได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาสามารถได้รู้
ถ้าตั้งใจกระทำบำเพ็ญแต่ถ้าเห็นแต่หลับแกนอนแกปากแกท้องเห็นแต่พูดแต่คุยกันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ไม่ได้ยากมากที่ไม่ได้นับไม่ได้มากจนไม่มีประมาณแต่ที่ได้ว่าเป็นผู้ที่มีความภาคความเพียรใจของท่านจดจ่อต่อพุทโธจริงๆจริงๆแล้วอันนั้นแหละสมหวังสมปรารถนาได้อาจได้ทำรู้ยิ่งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าก็เชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อสิ่งที่ว่าตายแล้วไม่ใช่ศูนย์นะไม่ใช่ไม่ตายแล้วจะศูนย์ไปเลยไม่ใช่ตายแล้วถ้ามีกรรมหนักอย่างที่เขาทำกรรมชั่วมาหนักๆเขาก็ไปเสวยวิบากกรรมตกนรกหมกไหม้เปิดก็เกิดมาเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานทุกทรมานมันก็มีให้เห็นเต็มอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเอาเต็มวัดเท่านั้นมีอยู่เต็มอยู่ที่นี่แหละเต็มไปหมดทั้งๆที่พวกเราก็ยังไม่รู้เออเนี่ยมันมาจากไหนโอ้ยก็มาจากพวกอย่างพวกเราเนี่ยแหละมนุษย์เนี่ยแหละที่ไม่เชื่อฟังพระธรรมคำสอนเป็นคนดื้อคนว่ายากก็อย่างที่เห็นน่ะสามารถไปดูได้ไม่ว่าอยู่ประเทศไทยอย่างเดียวทั่วโลกธาตุเหมือนกันทั้งนั้นพวกที่มีแต่ความมัวเมายินดีพอใจอยู่กับกิเลสกามวัตถุกามนั่นแหละจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดมาเสวยวิบากกรรมทำทุกข์หนักก็ได้รับกรรมหนักอย่างที่เห็นเห็นแต่ถ้าเรามาบำเพ็ญรักษาศีลตั้งใจบำเพ็ญภาวนาอย่างที่พวกเรามาบำเพ็ญภาวนานี่แหละได้อานิสงส์ได้รู้ตามที่เราไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาเรียกว่าภาวนาแปลว่ารู้ว่าเกิดว่ามีขึ้นมาให้มีสติมีปัญญาให้มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อเลยว่าโอ้พุทธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบเชื่อว่าพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าอันนี้นะที่นำให้สัตว์ทั้งหลายออกจากก้อนทุกกองทุกกองกิเลสได้ผู้ที่ปฏิบัติตามเรียกว่าอริยสงฆ์ทั้งหลายก็ได้พ้นจากทุกออกจากก้อนทุกกองทุกกองกิเลสได้ไกลจากข้าศึกทั้งหลายได้เพราะมีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบความภาคความเพียรเรียกว่าเป็นผู้มี จิตใจเป็นธรรมปฏิบัติเป็นธรรมก็นำออกจากทุกข์ได้อย่างที่เห็นได้เห็นนี่แหละชัดเจนอย่างนี้ไม่มีอะไรปิดบังเห็นกันทั่วโลกธาตุเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายไม่ควรที่จะเพลิดเพลินประมาทโมเมาวันแล้ววันเล่าไม่ได้ลิ่งความภาคความเพียรวนเวียนเวียนว่ายเบื่อหน่ายการประพฤติปฏิบัติพวกที่เบื่อหน่ายการขัดเกลาเอากิเลสแล้วชอบตามกิเลสแล้วก็เป็นไปตามกิเลสมันสั่งอย่างนี้ไปอย่างนี้มันเอาอยากได้อย่างนี้ไปอย่างนี้ไปตามอำนาจอันนี้แหละทำให้จิตของเราไม่มีโอกาสได้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะส่วนมากเราตามอำนาจของสังขารปรุงแต่งไปสังขารมันปรุงเหมือนน่ะปรุงดีปรุงชั่วปรุงว่าปุญญาภิสังขารก็ปรุงแต่เรื่องว่าเป็นบุญงานอย่างนี้ไปอะปุญญาภิสังขารปรุงเรื่องบาปเรื่องอะไรต่ออะไรเรียกว่าแต่มันก็ไม่ควรไปเชื่อมันหรอกปรุงแต่งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรุงไปปรุงมาก็เอาละเกิดท้อแท้แต่ถ้ามาสงบระงับดับได้มีสติระงับดับสังขารนั่น
นี่แหละที่ว่าอ๋อจะได้เห็นชัดเจนเลยว่าอ๋อถ้ายังระงับดับสังขารไม่ได้ก็ไม่มีความสุขจริงๆเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นน่ะเป็นพระก็เป็นพระทุกข์เป็นพระทุกข์พระจนจนอะไรจนจิตจนใจจนสติจนปัญญาเป็นคนมืดคนบอดคนโง่คนเขลาไม่รู้บาปไม่รู้บุญไม่รู้คุณรู้โทษไม่รู้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนี่เรียกว่าไม่มีสติไม่มีสมาธิและไม่มีปัญญาเป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลยหลงไปตามสัญญาอารมณ์ในเรื่องไหนไปแล้วมันไปแล้วนู่นไปแล้วอดีตบ้างอนาคตบ้างแทนที่จะมากำหนดจดจ่อต่อพุทโธในขณะนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้อยู่เดี๋ยวนี้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดอันนี้แหละถึงจะทำให้พวกเราได้เปลี่ยนจากคนหลงมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานคือมีธรรมขึ้นมาก็เบิกบานแต่ถ้าไม่มีธรรมก็มีแต่ความทุกข์แล้วร้อนภายในจิตใจไม่ค่อยมีความสุขเพราะเกิดขึ้นไม่ได้เลย เพราะไม่มีความสงบถ้าพบความทุกข์นั่นแหละจิตของเราขาดสติถ้ามีสติก็จะมีปิติสุขเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเพื่อได้ยำได้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็น้อมนำไปไตรตรองพิจารณาเร่งความภาคความเพียรเดินจงกรมทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นเป็นสมาธิตอนนั้นไปท่านทั้งหลายที่มีทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านพ้นจากทุกข์และมีสุขก็ขอให้ทุกท่านมีสุขยิ่งขึ้นไปทุกท่านเถิด